วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปสมัครกพ.นะครับวิธีสมัครกพ.นะครับว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับผมเองผมก็สมัครมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับที่ผมทำวิดีโอแล้วก็คือวันที่12มีนาคมนะครับ2558นะครับหรือว่า2015นั่นเองนะครับพ.ศ.หรือว่าค.ศ.นะครับแล้วแต่คนจะคิดครับวิธีการสมัครครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากมากครับเพียงแค่เข้ามาใน Google ก่อนนะครับ Google ก่อนนะครับง่ายสุดนะไป Google นะครับ google.com.th นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปตรงนี้นะครับสอบกพ.นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับสอบกพ.เพื่อไปหาเว็บมันนะครับก็จะเจอแรกเลยครับ job3.occsc.go.th นะครับนี่นะครับโอ้มีขึ้นตรงนี้ด้วยเว้ยมีตรงนี้ด้วยนะครับเกิดของผมเองนะครับโอเคนะผมก็ทำข้อสอบกพ.ด้วยนะครับคือทำ walk through อะไรอย่างงี้นะครับว่าทำยังไงวิธีทำยังไงนะสำหรับข้อนี้ข้อนี้แบบนี้ข้อแบบนี้ครับสนใจก็ไปเชิญไปกันได้นะผมก็มีเข้าไปใน YouTube นะว่าคำว่ากิ๊บทีวีนะโอเคนะแป๊บนึงครับโฆษณาของตัวเองก่อนนะ YouTube นะเราทำหาว่ากิ๊บทีวีนะจะทำให้ดูครับโอเคโฆษณาของตัวเองซะก่อนนะแป๊บนึงนะครับโอเคนะเข้ามาใน YouTube นะว่าเราไปคำว่ากิ๊บทีวีนี่นะก็จะเจอนะครับอันนี้ก็ subscribe ได้นะครับพอ subscribe ปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปตรงนี้นะครับ playlist นะครับ playlist นะครับแล้วก็เข้าไปตรงสอบกพ.นะผมก็ตอนนี้ผมก็ทำมา8วิดีโอนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมจะทำประมาณนี้นะครับว่าผมประมาณนี้นะครับไปนี้นะครับโอเคนะครับต่อครับไปสมัครครับไปสมัครครับโอเคสมัครครับวิธีง่ายๆก็คือเข้าตรงนี้เลยครับกดตรงนี้เลยครับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถนะกดไปเลยมันก็จะเข้าปุ๊บตรงนี้ปั๊บนะมันจะบอกว่ามีสูตรนี้นะครับมันก็จะบอกขั้นตอนด้วยนะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคครับ 5-25 มีนาครับคือสมัครในเว็บนะขั้นตอนแรกนะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือชำระเงินนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บมันจะมี PDF มาให้เรานะให้เราเซฟไว้แล้วก็พรินท์ไปนะครับปริ้นไปจ่ายตังค์ครับที่ไหนก็ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทุกสาขานะครับหลังจากนั้นนะครับก็หลังชนะสำลักเงิน2วันเราก็มาเช็คได้นะครับว่าของเราเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพอถึงเวลานะครับในนี้มันบอกว่า14พฤษภาคมนะครับก็มันก็จะบอกว่ารหัสประจำตัวสอบเราอะไรพิมพ์บัตรยังไงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สถานที่สอบที่ไหนนะครับโอเคครับแล้วก็สมัครสอบครับขอจะสอบเราไปสมัครสอบมันจะไปพาไปเราไปสมัครสอบได้หรืออันนี้ครับก็คือจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วว่าเท่าไหร่กี่คนนะครับประมาณนี้ครับเราจองที่ไปก่อนนะครับเหลือกี่ที่นะครับอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับสมัครสอบไปนะครับวิธีง่ายๆนะก็คือเราต้องใส่เล่มบัตรประจำตัวประชาชนลงไปนะครับเราก็ใส่ไปนะครับหนึ่งอันนี้ก็เป็นของผมนะผมเองนะครับผมก็ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวอันนี้นะครับอักษรนะเพื่อที่ว่ากันบอทหรือว่ากันคอมมันไปเองนะครับหรือว่ากันพวกไวรัสอะไรอย่างงี้นะครับก็ใส่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ใส่ตัวเล็กก็ได้นะครับนี่ผมก็สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองมั่วๆนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับ025แล้วกันรู้ใครนะหลังจากผมคนนึงครับก็จะลองครับก็คืออันนี้แค่ทดสอบนะผมไม่ได้สมัครให้เขาจริงนะโอเคนะก็สมัครปุ๊บเอาไม่มีหรอมีอย่างนี้ด้วยอ่ะไม่มีเลขเหรอผมแปลกแฮะก็เพิ่งรู้ว่าไม่มีด้วยนะของใครดีโอเคเอา3 4 6 9 9 5 6โอเคให้ผมสามหลักผมเหลือตัวหนึ่ง7ปึ๊บเฮ้ยโอเคครับก็ใส่เข้าไปนะมันก็จะเป็นหน้าที่สมัครครับเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะโอเคโอ้โหเรานึกว่าจะทำได้นะครับโอเคครับตัวสมัครครับโอเคครับก็มันสมัครได้ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันสมัครได้ครั้งเดียวนะครับในแต่ละรอบนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับมันก็จะถามหลายอย่างครับปกติมันก็จะถามพวกชื่อที่อยู่อะไรงี้ปกตินะครับแล้วก็มันจะตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับโอเคครับแล้วมันก็จะถามเกี่ยวกับว่าเราจบป
ริญญาตรีหรือว่าจบอะไรอย่างงี้นะครับเราก็ใส่ไปปริญญาตรีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับแล้วก็จบวันไหนอะไรอย่างงี้นะอายุเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสถานะนะครับผมสมัครสอบแล้วแต่ยังไม่ชําระเงินนะครับเดี๋ยวผมจะไปชําระเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะไปชําระครับก็คือหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะถามเราว่าคุณแน่ใจนะว่านะครับข้อมูลที่คุณให้นะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับว่ามันจะเช็คด้วยนะครับว่าเราตอนหลังๆนะพอสอบได้แล้วมันก็จะเช็คนะครับเราก็ต้องเอาใบปริญญาไปยื่นนะครับว่าเราจบแล้วนะจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามั่วไปใส่มั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มันก็จะถามว่าเราพิการหรือเปล่านะครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นนะมันก็จะถามว่าคุณแน่ใจนะว่าข้อมูลที่คุณยืนยันนี่ถูกต้องแล้วครับถ้าถูกต้องปุ๊บใช่ไหมเราก็กดโอเคปุ๊บแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับได้ครั้งเดียวนะครับโอเคนะในแต่ละครั้งครับสมัครสอบก็ใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บกดโอเคไปเรื่อยตกลงนะครับแล้วมันก็จะให้มันก็จะมีใบปริ้นมาให้เรานะครับว่าเป็นแบบนี้ครับพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เรานะเรากดไปปุ๊บมันก็จะพิมพ์ให้เรานะเป็น PDF นะและ PDF ค่ะเฮ้ยจริงมันอยู่ในเมลจริงมันอยู่ในนี่นะครับมันก็จะพิมพ์มาเป็น PDF นะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะสำหรับของผมนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรานะครับเอาหัวหน่อยนะครับไม่ปวดมานะครับโอเคครับก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นนี้นะครับเราก็ต้องเลือกโหมดรหัสระบุรหัสศูนย์สอบครับว่าศูนย์สอบที่ไหนนะครับโอเคครับเราก็ใส่ไปเราจะกรุงเทพก็01จะอุดรก็07นะครับแล้วก็ชื่อศูนย์สอบก็ใส่ด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับโอเคครับเพื่อความแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็ราคาครับตอนนี้นะครับ100บาทนะครับโอเคครับค่าธรรมเนียมนะประจำปี2558นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ใส่แค่01นั่นแหละครับหรือว่า0อะไรแล้วก็ใส่แค่นั้นก็จบครับที่เหลือมันก็จะบอกว่าเราอะไรเลขประจำตัวประชาชนอะไรชื่ออะไรนะครับระดับไหนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับจากปุ๊บเราก็ปริ้นไปแล้วเราก็ไปเข้าเคาน์เตอร์กรุงไทยนะแล้วก็จ่ายไปจบนะครับแค่นั้นนะครับง่ายไหมครับง่ายใช่ไหมครับง่ายครับเพราะฉะนั้นครับก็ดีแล้วนะครับถ้างั้นง่ายนะครับก็ฮ่านะครับก็หลังจากนั้นครับพอเราจ่ายเสร็จ2วันนะครับเรามาตรวจสถานะการสมัครสอบนะว่าเราจ่ายไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับเราใส่ของเราไปนะครับเดิมนะครับแค่นี้นะครับทุกอย่างอยู่ตรงหน้านี้หมดเลยนะครับที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับไปค้นหานี่นะครับก็บอกผมว่าเอาผมสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังไม่ชำระเงินนะโอเคประมาณนี้นะผมก็ต้องไปชำระก่อนครับถ้าไปชำระเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอันนึงครับมีอีกอันนึงนะครับผมสมัครให้แฟนผมด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคครับก็ไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าชำระเงินแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูคู่มือการแนะนำสอบนะว่ามีอะไรมีอะไรนะคู่มือแนะนำปกติครับโอเคครับแล้วก็หลังจากวันที่18นะครับเราช่วงประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะครับมันก็จะมีค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรตัวประจำสอบนะครับมันก็จะขึ้นมาครับเราก็สามารถกดได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปสอบที่ศูนย์สอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็พิมพ์ก็อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปด้วยนะครับครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนอะไรไปเพื่อยืนยันด้วยนะครับเผื่อนะครับโอเคนะครับหลังจากสอบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะประกาศผลวันไหนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูตรงสุดท้ายครับคือค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านครับประมาณนี้ครับเราก็จะรู้ทุกอย่างครับนะอันนี้ง่ายนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับก็สำนักงานกพ.นะครับแค่นี้นะครับมีแค่นี้เองนะครับสำหรับสอบกพ.นะครับ job3.ocsc.go.th นะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ชมแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปนะครับผมก็โปรโมทนิดนึงนะครับสำหรับช่องผมนะครับจริงๆผมก็ทำนิดๆนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินนะตรงนี้ก็เป็นอะไรคู่มือนะครับดูคู่มือมันคืออะไรนะจริงผมไม่รู้นะเป็นเขาไม่เคยเข้านะผู้ที่มีน้ำหนังสืออ๋อไปดูคู่มือแนะนำครับเพราะมันมีบอกทุกอย่างอะไรเนี่ยว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับนี่ครับก็ไปดูได้ละครนี่ครับมีคำถามที่ถามบ่อยด้วยนะครับก็ไปดูครับคุณสมบัติอะไรอย่างน้อยต้อง18ปีนะครับแล้วก็อะไรนี่นะครับให้สามารถเข้าเว็บไซต์จะทำอย่างไรนะครับโอเคโอ้แบบนี้ครับก็มีคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับถ้ามีปัญหาก็โทรไปได้นะครับ
อนนี้ขอบคุณมากนะครับผู้ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโออื่นนะครับกับก้อฟองนะครับผมก็จะทำทิวทอเรียลไปเรื่อยๆนะครับ and I will see you again นะครับ in the next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ